Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ชัดชาติไม่มีปัญหาข้าราชการแต่งกายตามเพศวิถีขอแค่บริการประชาชนให้ดีพอชี้ความหลากหลายทางเพศทั่วโลกยอมรับกันแล้วโลกไม่ได้มีแค่ขาวกับดำ1 มิถุนายน 2565 ที่ห้างสรรพสินค้า3ย่านมิตรทาวน์นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพมหานครเข้าร่วมงาน3ย่านมิตรไพร 100% Love #เพราะความรักมีหลากหลายที่จัดขึ้นในวันที่ 1-30 มิถุนายนเพื่อร่วมฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิใจยินดีในความหลากหลายและปลดปล่อยความเป็นตัวเองให้เต็มที่โดยมีนางมาสวรรค์ปิ่นสุวรรณผอ.เขตปทุมวันและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับนายชัชชาติกล่าวว่างานไพร์มันเป็นงานที่จัดกันทั่วโลกในเดือนมิถุนายนเพื่อให้เกิดการเข้าใจและใส่ใจในความหลากหลายทางเพศซึ่งจริงๆแล้วตนคิดว่าเป็นเรื่องปกติและงานวันนี้ได้ติดต่อตนมาตั้งนานแล้วแต่วันนี้ได้เป็นผู้ว่าพอดีจึงแวะมาแม้ตำแหน่งจะเปลี่ยนไปแต่ความสัมพันธ์ยังไม่เปลี่ยนจึงมาร่วมงานตามที่รับปากไว้ตนคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญกับการตระหนักรู้ถึงความหลากหลายเมื่อก่อนอาจจะไม่ยอมรับเรื่องนี้แต่ปัจจุบันโลกเปลี่ยนไปการยอมรับเรื่องพวกนี้มันทำให้มีความเข้าใจกันและเรื่องอื่นๆมากขึ้นด้วยแฟนคลับในไลฟ์เองอยากให้กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมเหมือนกันเพื่อเป็นการยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางเพศซึ่งนโยบายมีอยู่แล้วในการยอมรับตั้งแต่ข้าราชการกรุงเทพมหานครควรยอมรับการแต่งกายตามเพศวิถีแต่ขอให้บริการประชาชนได้เต็มที่ทำงานให้ดีเรื่องการแต่งกายเป็นเพียงแค่ส่วนประกอบเท่านั้นผู้สื่อข่าวถามว่ากรุงเทพมหานครเปิดให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครสามารถแสดงออกทางเพศสภาพได้หรือไม่นายชัชชาติกล่าวว่าคิดว่าไม่มีปัญหาตราบใดที่มีการบริการประชาชนที่ดีทำทุกอย่างตามหน้าที่เรื่องนั้นไม่ใช่อุปสรรคเพราะความหลากหลายทางเพศทั่วโลกยอมรับกันแล้วโลกไม่ใช่มีแค่ขาวกับดำผมคิดว่ามันมีสเปกตรัมมีเฉดสีที่แตกต่างกันผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ